วันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ได้มอบภารกิจให้อีกวันบอกว่าเมื่อวานนี้น่าจะได้ให้ข้อคิดกับพวกเราที่ไปเป็นพระอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็เป็นผู้นำบุญเป็นพี่เลี้ยงด้วยตามวัดต่างๆเพราะว่าถึงแม้เมื่อคราวบวชอุบาสิกาแก้ว 100,000 คนเมื่อครั้งที่แล้วจะได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกันเรื่องของการเทศการอบรมไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้เราขยายศูนย์การอบรมทั้งวัดทั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้นก็มีเจ้าหน้าที่ใหม่มีพระใหม่ของเราเพิ่มขึ้นซึ่งบางคนบางท่านก็ยังไม่ได้ยิน เรื่องข้อคิดในการบรรยายในการเทศเดี๋ยวจะหนึ่งเดี๋ยวเวลาเทศอาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างหรือบางครั้งจากความที่ตั้งใจดีมากก็เลยจะเอาธรรมะที่เตรียมมายากไปสักหน่อยหรือง่ายไปสักหน่อยจะมีวิธีตัดสินใจยังไงว่ามันพอดีนะใครได้ฟังก็ต้องใช่เลยนะจะมีวิธีตัดสินยังไงก็วันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ก็ให้หลวงพ่อมาเจอพวกเราอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้ส่งสารไปถึงพวกเราที่ฟังอยู่ทางบ้านไปเตรียมงานอยู่ที่วัดที่โรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์ในการอบรมลงไปในพื้นที่แล้วก็ขอถือว่าทบทวนก็แล้วกันเน้นเรื่องของความพอดีในการให้คำแนะนำให้คำบรรยายหรือคำเทศกับผู้ฟังซึ่งแตกต่างกันต้องบอกว่ามากด้วยคือแตกต่างโดยอายุแตกต่างโดยความรู้มีกันทุกแห่งเลยที่แตกต่างโดยความรู้เช่นก็ครูกับลูกศิษย์นั่นแหละแตกต่างโดยอายุก็มีทุกระดับเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะตัดสินใจผู้ตัดสินใจบรรยายเรื่องอะไรให้มันพอดีนะจะมีหลักการอย่างไรบ้างตรงนี้หลวงพ่อก็ขอเชิญคำสอนของคุณยายนะคุณยายอาจารย์ของพวกเรานะ่ะนะที่ให้กับหลวงพ่อไว้เมื่อครั้งแรกที่หลวงพ่อหัดเทศจำได้เมื่อหลวงพ่อบวชได้ประมาณสักไม่เกิน2อาทิตย์ประมาณ10วันคุณยายอาจารย์ก็บอกว่าท่านทัตตาท่านต้องช่วยยายด้วยนะยายแก่แล้วต้องช่วยยาย
เทศช่วยยายอบรมญาติโยมที่มาวัดใหม่ๆด้วยหลวงพ่อก็เพิ่งบวชได้ประมาณสัก10วันไม่เกิน2อาทิตย์ก็คงเหมือนกับพวกเราที่บวชใหม่นะโถยังห่มผ้ากระปุกกระปุยอยู่เลยแล้วจะให้เทศละแต่คุณยายก็มีเหตุผลดีก็ยายก็แก่แล้วก็จริงๆของยายอีกด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธมีแต่ต้องเดินหน้ารับคำสั่งอย่างเดียวเลยแต่ว่าเพื่อความรอบคอบก็ถามคุณยายคุณยายพระเนี่ยยังไม่เคยเรียนเรื่องเทศเลยเขาเทศกันยังไงเนี่ยพระยังไม่ได้เรียนนะบวชเพิ่งเนี่ยสัก10วันเนี่ยเองเรื่องเทศจะเทศเรื่องอะไรเทศจะเทศเรื่องอะไรเป็นคำถามมาเลยสองเป็นคำถามตามมาแล้วก็เทศอย่างไรคุณยายตอบทันทีอีกเหมือนกันเออคุณยายก็ไม่เคยขึ้นธรรมาสเทศแล้วคุณยายก็ไม่เคยไปเรียนเทศที่ไหนแต่ว่าคุณยายก็ตอบทันทีคุณจะไปยากอะไรโอ้ยายใช้คำนี้จะไปยากอะไรเรื่องเทศท่านอย่าไปใช้แบบที่เขาทำกันทั่วไปนะอันนี้ช่วยฟังให้ดีนะพวกเราท่านอย่าใช้แบบว่าไปอ่านตำราหรือไปเปิดพระไตรปิฎกแล้วเอามาท่องแล้วก็เอามาเทศท่านอย่าทำอย่างนั้นนะถ้าทำอย่างนั้นแล้วก็มันยากที่มันจะพอดีกับทุกคนฟังให้ชัดไปเอามาจากพระไตรปิฎกโดยตรงยากที่ว่าจะพอดีกับผู้ฟังทุกคนท่านที่มีความรู้มากฟังแล้วเขาอาจจะบอกว่านี่มันง่ายไปส่วนท่านที่มีความรู้น้อยก็จะบอกว่ามันยากไปแล้วที่พอดีอยู่ตรงไหนคุณยายให้คำแนะนำแสนวิเศษเลยท่านให้เอาความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเรามาเทศแล้วมันจะพอดีกับทุกคนความจริงยังไงคือให้เอาเรื่องที่เคยแก้ไขตัวเองเคยแก้ไขตัวเองตั้งแต่เข้าวัดนะเรื่องอะไรนะเคยแก้ไขตัวเองตั้งแต่เข้าวัดมาเนี่ยเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นแหละมาเทศมันเป็นของที่เราทำมากับมือ
แล้วจะพอดีกับทุกคนให้เอาเรื่องนั้นอ่ะให้เอาเรื่องนั้นแหละเทศมันจะพอดีเองก็เลยถามคุณยายต่อคุณยายก็คนทั้งโลกนิสัยก็ไปคนละอย่างสองอย่างแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าเมื่อเราเทศแล้วเขาจะรับได้หมดทุกคนตรงนี้ฝากไว้กับทุกรูปฝากไว้กับทุกคนแล้วก็พวกเราที่ฟังที่บ้านด้วยนะไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศคุณยายตอบชัดเนี่ยท่านไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเขาจะอายุมากอายุน้อยท่านจำไว้เลยยายนะนั่งเข้าที่ตรวจหมดแล้วโอ้ใช้คำนี้ยายนั่งเข้าที่ตรวจมาหมดแล้วว่าทั้งโลกถึงแม้นิสัยใจคอจะแตกต่างกันยังไงก็ตามแต่สิ่งที่เหมือนกันคือมีกิเลสเหมือนกันทั้งโลกเลยสามตัวทุกคนในโลกมีกิเลสเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เหมือนนะเหมือนกันสามตัวคือโลภโกรธแล้วก็หลงยายพูดชัดยายไปตรวจมาหมดแล้วมันมีเหมือนกันนะทุกคนโลภโกรธหลงไม่มีใครเลยที่ไม่มีเจ้าสามตัวนี้เพราะฉะนั้นท่านแก้เรื่องโลภโกรธหลงในเรื่องอะไรก็ตามถ้าท่านแก้ไขตัวเองมาได้รับรองตรงใจทุกคนเหมือนกันหมดยายเชื่อยายนะท่านนะเพราะยายไปตรวจมาแล้วโอ้ฝากไว้ด้วยนะทุกรูปท่านมาหาด้วยทำไมต้องฝากไว้ตรงนี้ก็เพราะว่าเมื่อก่อนจะบวชหลวงพ่อก็ชอบไปฟังเทศตามวัดต่างๆแต่ครั้งไหนฟังท่านมหาเทศท่านมักยกบาลีมาเยอะฟังแล้วหลวงพ่อหูไม่กระดิกเลยแล้วก็เลยมีความรู้สึกโอ้โหธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมมันยากอย่างนี้แต่ว่าถ้าวันไหนฟังพระประเทศประเภทหลวงตาท่านไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยได้เรียนบาลีมามากหรอกท่านเทศแบบชาวบ้านโอ้ฟังง่ายก็ฝากไว้ก็แล้วกันนี่คุณยายบอกหลวงพ่ออย่างนี้ทั้งโลกอ่ะท่านยายตรวจมาหมดนะเขามีกิเลสอยู่สามตัวเกิดมาชาตินี้ชาติไหนเขาก็ต้องแก้เจ้าสามตัวเนี่ยแล้วพวกเราก็รู้นะแก้ง่ายไม่แต่ละตัวเนี่ย ยากไม่ใช่ยากธรรมดามันยากมันยากถ้าง่ายอ่ะหลวงพ่อว่านะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยคงร่อยหรอไปหมดแล้วเพราะเหาะหนีไปหมดแล้วเนี่ย ก็มันยากนะถึงมานั่งฟังเต็มกันอยู่ทุกคืนทีนี้คุณยายก็พูดต่อ
เมื่อยุคไหนๆมันก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่ท่านเข้าวัดมาท่านแก้ไขเรื่องอะไรแต่ละเรื่องมันก็มาจากพื้นฐานโลภโกรธหลงทั้งนั้นของตัวท่านทั้งนั้นแหละนิสัยไม่ดีอันไหนที่ท่านแก้ไขได้ท่านก็เอาสิ่งนั้นออกมาเทศตรงนี้นะมันจะโดนใจมันจะตรงใจกับทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ฟังได้หมดเพราะเขากับเราปัญหาเดียวกันอันนี้ฝากไว้ด้วยนะกับพวกเราทุกๆคนก็ผ่านไปได้หนึ่งเปราะว่าต้องเอาเรื่องที่เราเคยแก้ไขตัวเองได้ทีนี้ที่ใครก็ตามจะเป็นท่านมหาหรือใครก็ตามที่ท่านอุตส่าห์ไปค้นมาจากพระไตรปิฎกค้นมาด้วยความตั้งใจมาให้เราท่านเรื่องนั้นแม้ยากแสนยากถ้าท่านก็ได้เอามาแก้ไขตัวท่านเองและได้แล้วด้วยเรื่องนั้นผู้ฟังก็จะรู้สึกว่าง่ายทำไมเพราะว่าท่านแก้ไขตัวเองท่านได้แล้วถึงจะยกภาษาบาลีซึ่งยากยังไงก็ตามแต่คำอธิบายมันจะเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านเหมือนใครก็เหมือนครูแม่ใหญ่เองนะทุกคืนทุกคืนเราเลยต้องมานั่งฟังกันอยู่นี่ไงล่ะหลวงพ่อมีความจำเป็นต้องไปต่างประเทศจำเป็นไงก็ตามนะพอถึงเวลาไงก็ต้องมานั่งฟังพร้อมๆกับเรานั่นแหละเพราะสิ่งที่หลวงพ่อท่านนำมาเทศนำมาพูดบอกกับพวกเราแม้กระทั่งเรื่องยากๆเช่นเรื่องนิพพานซึ่งรู้กันแต่ไหนแต่ไรว่ายากแต่ฟังท่านเทศฟังท่านพูดถึงพระนิพพานแม้มันง่ายเหมือนอย่างกับหยิบขนมใส่ปากนั่นน่ะนะทำไมก็ท่านพูดไว้ชัดก็นิพพานก็อยู่ในตัวนะก็ทำใจหยุดใจนิ่งเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เข้าถึงแล้วทำไมทั้งโลกเขารู้สึกว่ามันยากยากยากก็เขายังไม่หยุดนะสิก็แค่นั้นนะตรงนี้เองก็ฝากท่านมหาเอาไว้คนอะไรมาที่ดีๆที่ยากๆไงก็ตามทีเพราะมันเป็นประโยชน์นะมันก็ต้องเอามาฝากกันแต่ว่าก็ฝากด้วยก่อนที่จะเอามาบรรยายเรื่องนั้นท่านต้องเอาไปฝึกตัวสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวท่านจะได้คำที่พอเหมาะกับผู้ฟังออกมาจากใจเองแล้วจะกลายเป็นเรื่องง่ายไปหมดเหมือนอย่างกับหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ของพวกเราที่เทศให้พวกเราฟังทุกคืนทุกคืนที่ผ่านมาอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าไปหยิบเอาเรื่องที่ตัวเองยังทำไม่ได้ไม่ว่าเรื่องอะไรแม้เป็นเรื่องง่ายๆแต่เนื่องจากตัวเองยังทำไม่ได้พูดแล้วมันก็ขัดเขินๆจนได้นั่นแหละคนฟังเขารู้เลยนี่ไปอ่านมาเทศเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขารู้ด้วยแล้วบางคนเขาเจ๋งขนาดไหนอ๋อสำนวนนี้แหละไปเอาเทศเรื่องของคนคนนั้นที่เขาเขียนไว้มาแน่รู้ที่มาซะอีกด้วยตรงนี้เองนะเพราะฉะนั้นก็พวกเราที่ต้องไปเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตามที่ต่างๆก็ฝากด้วยว่าถ้าจะต้องมีโอกาสจะต้องเทศจะต้องให้คำบรรยายเรื่องอะไรแล้วก็
ให้เลือกหยิบเอาเรื่องที่ตัวเราได้ฝึกตัวมาแล้วในระดับหนึ่งจะมากจะน้อยได้ทดลองฝึกตัวเองมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียเรื่องนั้นน่ะจะไม่ยากเกินไปจะพอดีกับผู้ฟังโดยอัตโนมัติไม่ว่าผู้ฟังนั้นจะเป็นเด็กชั้นประถมชั้นอนุบาลหรือว่าเป็นผู้เฒ่าอายุ90ก็ตามทีอันนี้เรื่องหนึ่งก็ฝากเอาไว้ตรงนี้เรื่องที่สองก็เทศอย่างไรตรงนี้คุณยายก็ให้คำแนะนำหลวงพ่อชัดเจนดีท่านก็ย้อนถามหลวงพ่อว่าอย่างนี้ท่านตั้งแต่ชั้นประถมจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยนะท่านก็ผ่านครูบาอาจารย์มาเป็นร้อยนี่นาจะไปยากอะไรก็ลองนึกหน้าครูบาอาจารย์ของเราสิท่านไหนนะที่เราชอบใจวิธีสอนวิธีบรรยายของท่านเราถูกใจนะก็เอาของท่านผู้นั้นแหละเอาวิธีการอย่างนั้นแหละขอยืมมาก่อนอาจจะมีความขัดเขินบ้างที่แรกเพราะก็เพิ่งยืมเอามาใช้อ่ะอาจจะขัดเขินบ้างแต่ว่าไม่กี่ครั้งหรอกเดี๋ยวเราก็พอจะถ่ายทอดจะลอกแบบออกมาได้อาจจะชอบใจครูบาอาจารย์หลายท่านก็ลองดูก็แล้วกันวันนี้ลองวิธีนี้ของอาจารย์ท่านนี้คราวต่อไปวันต่อไปอาจจะไปลองวิธีของอาจารย์ท่านอื่นอีกเพราะเราก็ชอบใจอยู่หลายๆท่านเดี๋ยวก็จะพบว่าที่พอเหมาะกับเราจริงๆนะของอาจารย์ท่านไหนแต่จะเป็นท่านไหนก็ตามฝากเอาไว้เลยหลังจากเราเกิดความชำนาญในที่สุดเราจะมีวิธีการเป็นของเราเองหลวงพ่อก็รับฟังคุณยายแล้วก็ไปทำนะไปทำก็เป็นอย่างที่คุณยายว่าเราชอบวิธีนี้ของอาจารย์ท่านนี้อีกวิธีจากอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็เลยเริ่มแยกออกว่าถ้าอะไรในเชิงให้เหตุให้ผลแล้วก็ใช้วิธีของอาจารย์ท่านนี้ดีส่วนถ้าเมื่อไรต้องเป็นการพูดแบบไม่ใช่เหตุใช้ผลแต่ว่าเป็นการให้กำลังใจให้อารมณ์ในการแก้ไขตัวเองอะไรทำนองนั้นจะมีวิธีอีกอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็เริ่มพบอย่างนี้แหละแต่ว่าหลังจากใช้ไปยืมของครูบาอาจารย์มาในที่สุดก็พบว่าได้รวมของหลายๆอาจารย์แล้วก็กลายเป็นตัวของเราแต่อยู่มาวันนึงฝากไว้อีกเทศไปติดเหมือนกันติดเราจะทำยังไงมันอยู่บนธรรมาสน์แล้วก็พอถูไถไปได้นะแต่ว่ารู้ว่าเนี่ยถูกไหมถูกยังไงก็ไม่ผิดมั่นใจว่าไม่ผิดแต่ว่านั่นแหละ
รู้อยู่กับใจตัวเองว่าถูกอย่างนี้น่ะมันถูกแบบถักถากนั่นนะถ้าเป็นเด็กๆ เขายิงนกเขาบอกว่าถูกเหมือนกันน่ะได้ขนนกมันร่วงมาเส้นสองเส้นน่ะแต่ตัวมันไปแล้วถ้าเป็นนักมวยก็บอกมันก็ถูกแบบหมัดแยบมันน่ะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นทั้งทีมันต้องหมัดน็อกสินะวันนั้นลงจากเทศก็มาเล่าให้คุณยายฟังยายวันนี้พระเจอปัญหานี้เทศไปแล้วมันสะดุดมันไม่ผิดหรอกแต่มีความรู้สึกว่าแหมมันถักถากแค่นั้นจะทำยังไงที่มันจะไม่พลาดเลยมันต้องเมื่อไหร่ก็เปรี้ยงได้คุณยายก็ให้มาท่านฝากไว้ด้วยคุณยายบอกท่านเทศเนี่ยใจอย่าไปไว้ที่หน้าคนฟังนักนะใจนะเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายและฐานที่7ละท่านเทศไปก็ตรึกไปอย่างน้อยอยู่ข้างในครึ่งหนึ่งอยู่ข้างนอกครึ่งหนึ่งสังเกตผู้ฟังเขาครึ่งหนึ่งแล้วข้างในเราอยู่ครึ่งหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปัญหาหรือคำถามที่หนักๆนะอย่างนั้นนะครึ่งต่อครึ่งเราไม่รอดหรอกทำไงนะท่านเข้ากลางนิ่งลงไปดิ่งลงไปเลยนะไม่ต้องไปแบ่งแล้วมองเข้าไปข้างในนะยายมองเข้าไปข้างในมันก็เห็นมั่งไม่เห็นนั่งมั่งนะบางทีนะก็คาถาเดียวกับพวกเราแหละแม่มืดตื้อมืดมิดยายก็เมตตาจริงๆท่านขอให้ท่านนิ่งๆเอาไว้เถอะแล้วเรามีความบริสุทธิ์ใจในการเทศต้องมีความบริสุทธิ์ใจนะเรามีความบริสุทธิ์ใจในการเทศเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังท่านใจนิ่งๆเข้าไปตรงนั้นล่ะเดี๋ยวพระธรรมกายในตัวนะท่านก็ช่วยตอบให้เองแหละยายก็ยังไม่เห็นนะถึงไม่เห็นท่านก็รู้ว่าท่านติดนะว่าคุณติดเดี๋ยวมีคำตอบเองฝากไว้ด้วยนะหัวหน้าชั้นนะพระอาจารย์ทั้งหลายด้วยแหละจะติดยังไงอาศัยหนึ่งความบริสุทธิ์ใจของเราที่เทศนี้ไม่ใช่เทศเอาเด่นเอาดังเทศเพื่อจะได้เอาความรู้มาแก้ไขมาปรับปรุงตัวเองปรับปรุงผู้ฟังกันเพราะฉะนั้นขอให้เรานิ่งไปโดยไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวถูกส่วนเองเพราะตอนนั้นน่ะมันเหมือนยืนบนอะไรเหมือนกำลังไต่ลวดอยู่รับรองใจไม่วอกแวกแน่นอนเพราะลึกๆมันว่าตายแน่ตายแน่เพราะฉะนั้นทุ่มลงไปสุดตัวลูกเอ้ยเดี๋ยวออกมาเองฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะแต่ว่าอย่าเที่ยวไปเดาแล้วมีบ้างไหมมีบ้างไหมที่ทำอย่างนี้แล้วเกิดไม่ออกมาก็ต้องสารภาพกันตรงนี้นะมีบ้างเหมือนกันบางครั้งมันเหนื่อยๆเพลียๆหรือว่าปัญหาที่ถามมาโอ้โหไม่ทราบว่าไปขุดออกมาจากไหนก็ไม่รู้ก็
มีสองวิธีฝากอีกนะอันนี้ไม่ใช่คุณยายสอนนะอันนี้ว่าเองทำยังไงสองวิธีหนึ่งก็พูดกันตรงๆเลยเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่เคยค้นเลยก็ตอบตรงๆไม่เคยค้นเลยตอบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันจะไม่สะใจนะงวดหน้ามาเจอกันใหม่ก็ว่ากันง่ายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเลี่ยงงวดหน้าอ่ะอาทิตย์หน้าจะมาเทศให้ฟังใหม่จะเตรียมให้อย่างดีเลยไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันคงไม่จุใจตอบสำหรับรู้เลยว่าท่านนี้ถามเพราะอยากรู้ถามเพราะไม่เข้าใจจริงๆอยากรู้จริงๆตรงนี้ก็ต้องตอบกันชัดๆเมื่อเรายังไม่แน่ใจก็เอาไว้งวดหน้าก่อนแล้วกันลูกเอ้ยไม่งั้นเดี๋ยวมันพลาดไปแต่สำหรับเห็นหน้าก็พอรู้ว่าถามนี่ถามเพื่อจะลองดีเขารู้คำตอบอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ยากแล้วเขาไปขุดมาเอไอ้นี่จะเล่นให้ตกธรรมาสในกรณีนี้หลวงพ่อบางทีก็ใช้ง่ายๆโอ้เรื่องนี้ถ้าตอบเลยยาวเลย ไว้เชิงสักหน่อยเรื่องนี้ถ้าเจาะตอบนี่ยาวเลยตอบสั้นสั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังส่วนมากก็จะตามไม่ทันคุณเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตตอบสั้นๆคุณทันแต่ว่าเดี๋ยวผู้อื่นตามไม่ทันจะกระไรอยู่กลายเป็นว่าไม่เห็นใจท่านผู้ที่ยังตามไม่ทันเพราะฉะนั้นงวดหน้านะมาถามตั้งแต่ขึ้นต้นชั่วโมงเทศเลยวันนั้นจะได้เทศเรื่องเนี้ยเอากันดื้อๆอย่างนั้นแหละแต่จริงๆก็บอกตรงๆนะไม่รู้เหมือนกันนะไปกันดื้อๆอย่างนั้นแหละคือถ้าเขาถามเพราะอยากจะรู้เพราะติดขัดจริงๆก็ไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้เอาไว้งวดหน้าแต่ว่าอย่างนี้นะดูหน้าแล้วรู้ทำยิ้มกลิ่มอยู่ในทีไอ้นี่เองรู้เนี่ยก็ไว้เชิงกันหน่อยก็แล้วกันนะก็พอไปกันแต่ฝากเลยนะทุกคนไม่ว่าใครไปเป็นพี่เลี้ยงอยู่ที่ไหนฝากไว้สิ่งใดที่ไม่แน่ใจอย่าตอบถ้าตอบแล้วเกิดผิดขึ้นมากลายเป็นว่ามีโทษยิ่งกว่าให้ยาพิษต่อผู้ที่รับคำตอบไปทำไมเป็นอย่างนั้นดูตรงนี้ปู่ย่าตาทวดบุรพาจารย์เตือนไว้เตือนว่ายังไงท่านเตือนว่าถ้าหยิบยาผิดให้คนไข้ก็เลยคนไข้ก็เลยตายท่านบอกว่าแม้ตายเขาก็ไม่ตกนรกก็มันหยิบยาผิดให้ไปคนไข้กินเข้าไปมันเป็นยาผิดกินเข้าไปเลยตายเลยแต่ถึงตายก็ไม่ตกนรกเพราะว่าเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้ไปทำบาปอะไรคนที่กินคนไข้ที่กินไปเขาไม่ได้ทำบาปอะไรเอาละเราประมาทพลาดพลั้งไปเขาตายตายคือตายแต่ไม่ตกนรกแต่ว่าเราให้ธรรมะผิดไปแล้วเขาเชื่อตามนั้นเชื่อแบบผิดไปแล้วเขาก็เอาไปตามทำตามนั้นก็เลยกลายเป็นไปทำบาปถึงยังไม่ตายก็ตกนรกทั้งเป็น
ถ้าตายในสองต่อตอนเป็นอยู่ก็ตกนรกทั้งเป็นตายแล้วเพราะปฏิบัติผิดตกนรกซ้ำเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นสอนธรรมะผิดอันตรายก็หยิบยาผิดให้คนไข้ ฝากไว้นะท่านอย่าล้อเล่นเมื่อเราให้ธรรมะผิดกับเขาไปแล้วเขาไปปฏิบัติผิดเขาก็เลยไปตกนรกทั้งเป็นและตกนรกหลังตายแล้วไงเราคนเอาธรรมะผิดไปให้โทษมันจะขนาดไหนยมพบาลคงกวักมือเรียกเลยก็แล้วกันนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะสำหรับพระอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็พี่เลี้ยงทั้งหลายที่อยู่กำลังเตรียมพื้นที่อยู่ตรงนี้ฝากเอาไว้เลยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเรื่องของการเทศทีนี้เรื่องที่สองที่อยากจะให้ในการที่ในการอบรมในครั้งนี้อยากจะให้ทุกท่านนะที่เข้าอบรมอุบาสิกาแก้วถามว่าในการอบรมนั้นตั้งความมุ่งหวังอะไรถ้าไม่ตั้งความมุ่งหวังที่ถูกเดี๋ยวจะผิดหวังไปแหมเข้ารับการอบรมแล้วไม่ได้อะไรไม่เฉพาะท่านที่บวชอุบาสิกาแก้วหรอกแม้การบวชพระก็เช่นกันต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วในชีวิตของพวกเราอย่าว่าแต่อบรมช่วงสั้นในชีวิตของพวกเราถ้าก้าวเข้าสู่การปฏิบัติจริงๆแล้วถามว่าเกิดมาทำไมสั้นที่สุดนะอันที่หนึ่งแก้นิสัยไม่ดีนะให้หมดไปสองแล้วก็เพิ่มพูนนิสัยดีๆนะเยอะๆตอบแค่นี้เด็กก็ฟังเข้าใจเป็นนักปราชญ์บัณฑิตจากที่ไหนฟังก็เข้าใจไม่ต้องไปแปลอีกเพราะนี่มันเรื่องจริงๆก็อย่างที่คุณยายบอกหลวงพ่อนะท่านก็เทศที่เรื่องแก้ไขตัวเองได้นะแล้วแก้อะไรนะที่มาวัดนี่ก็มาแก้นิสัยนะสิเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่เข้าวัดนั่งฟังเทศแล้วมันจะเรียบร้อยอย่างกับนั่งอยู่ตอนนี้เหรอไอ้ตอนนี้นั่งเรียบร้อยพระมาไหลเที่ยวหรอกมาเที่ยวแรกๆก็พลิกไปพลิกมากันทั้งนั้นนี่เป็นตัวอย่างเช่นกันถามว่าเข้าวัดเข้าทำไมมาบวชทำไมจะบวชเนนจะบวชพระหรือจะมาบวชอุบาสิกาแก้วบวชทำไมแก้นิสัยบวชไม่กี่วันจะไปแก้นิสัยอะไรอ๋อใช่มาศึกษาวิธีแก้นิสัยในเรื่องต่างๆไปดูเลยไปสังเกตเลยว่าฟังให้ดีนะผู้ที่เข้าร่วมการอบรมร่วมการอบรมบวชอุบาสิกาแก้วเนี่ยแหละนี่ยังไม่พระยังไม่ต้องขึ้นเทศ
ผู้ที่มาร่วมการอบรมกับเราวัดนั้นมีเท่าไหร่มีเป็นร้อยก็ร้อยมีเป็นสิบก็เป็นสิบมีหลายร้อยก็หลายร้อยไม่ต้องมากหรอกพอแบ่งที่พักที่อาศัยกันอยู่ลงตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นตั้งแต่ใครมีนิสัยอย่างไรประณีตกับเราอย่างไรพอๆกับเราอย่างไรหรือยังหยาบกับเราอย่างไรเดี๋ยวจะเริ่มเห็นเองแต่เห็นครั้งนี้เห็นอยู่ในฐานะที่เราอยู่บนพื้นฐานของศีล8เห็นครั้งนี้ไม่ใช่เห็นเพื่อการจับผิดเห็นเพื่อว่าสิ่งนี้สิ่งนี้รู้สึกเขาทำได้เรียบร้อยกว่าเราน่าจำเอากลับไปใช้เพราะฉะนั้นในการอบรมครั้งนี้ติดสมุดพกเล่มเล็กๆเอาไว้ตลอดเวลาว่าข้าพเจ้านี้จะจับถูกนะครับห้ามจับผิดใครเด็ดขาดไม่จับผิดใครทั้งสิ้นถ้าอย่างนี้แต่ละวินาทีในการอบรมที่ผ่านไปจะได้ของดีๆเยอะแยะไปหมดเลยอย่าไปจับผิดครั้งนี้จะจับถูกแล้วอะไรที่เราฝึกเราปฏิบัติมาจากบ้านได้ดีกว่าเขาอย่าดูถูกใครแต่ให้นึกถึงแล้วใครล่ะที่เป็นครูสอนเรามาบางอย่างคุณพ่อคุณแม่ของเราเองสอนเรื่องนี้มาเลยพอเปรียบเทียบมาบ้างใช้ได้เฉียวหน้าเราที่อยู่ใกล้ๆกันเขามองตามองเราด้วยความชื่นชมไม่ใช่เลยไปยืดเลยนะไม่ต้องนึกเลยสาธุแม่เราอบรมมาดีนะเนี่ยนะใครต่อใครจึงมองเราด้วยความชื่นชมแล้วเรื่องนี้นะครูอบรมเรื่องนี้เหรอไม่ใช่ใครละพ่อบ้านเราละเขาเตือนเราเรื่องนี้มาก็เลยปรับตัวมาวันนี้กลับไปนี่คงต้องไปขอบใจเขาสักหน่อยถ้าการเข้ารับการอบรมอุบาสิกาแก้วเดินอยู่บนเส้นทางเส้นนี้คือเข้ารับการอบรมเพื่อการจับถูกนิสัยดีๆจากเพื่อนที่เข้าอบรมจากพี่เลี้ยงจากพระอาจารย์ครั้งนี้วิเศษเลยมันเป็นโชคดีแล้วอยู่ที่นี่ลูกไปถึงไหนโดยเฉพาะก็รู้อยู่แล้วว่าบวชอุบาสิกาแก้วคำว่าบวชแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเว้นขาดบวชปวัชชะแปลว่าเว้นขาดเว้นขาดอะไรเว้นขาดจากนิสัยไม่ดีจ้ะเพราะฉะนั้นเห็นอะไรของใครไม่ดีไม่ต้องไปติอะไรเขามากอย่าไปติเขาแต่เห็นอะไรเขาดีๆนะเรายังไม่เข้าท่าไอ้ไม่เข้าท่าเราเว้นขาดเลยไปคว้าไอ้ที่ดีๆมาบางอย่างเขาดีจริงๆแล้วจะทำตามนั้นยังทำไม่ได้เลยแหมคนอะไรพับผ้าทำไมมันเนี้ยบอะไรอย่างนั้นดูแล้วดูอีกยังทำไม่ได้ไปยกมือไหว้เขาสักทีอ่ะช
วยสอนทีเถอะมันจะไปเสียหน้าเสียตาอะไรนะไม่เสียหน้าก็เรามาฝึกถ้าอย่างนี้ได้หรือถ้าเราทำได้ดีแล้วถ้าพักพวกเขายังทำไม่ได้แล้วเขาพยายามทำอยู่เห็นอยู่เขาพยายามทำอยู่ไปให้คำแนะนำสักหน่อยแต่ว่าระวังด้วยระวังมารยาทและน้ำเสียงในการให้คำแนะนำผิดพลาดนิดเสียงดังไปหน่อยยืดคอไปหน่อยเดี๋ยวกลายเป็นดูถูกคนมันจะพลาดไปก็ระวังแค่ตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวเราก็ได้เพื่อนอุบาสิกาแก้วที่เป็นอุบาสิกาแก้วจริงๆเลยงวดนี้มันจะได้เหาะกันนะก็ขอให้มองอย่างนี้นะถ้าเราทำกันอย่างนี้เนี่ยไม่มีการจับผิดมีแต่การจับถูกจับถูกผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันจับถูกว่าแม้เจ้าเด็กเด็กที่อายุรุ่นลูกรุ่นหลานที่มาอบรมเราเนี่ยแกอยากดีแล้วแกก็ยังมองไม่ออกได้ซ้ำว่าของเรานี่ดีกว่าแกขนาดไหนเนี่ยแกยังมองไม่ออกเพราะแกเด็กถ้าจะเมตตาสอนให้แกก็ได้แล้วก็ให้คำพูดที่เพราะพอเหมาะหน่อยเดี๋ยวการบวชอุบาสิกาแก้วครั้งนี้ก็ทรงคุณค่าขึ้นมาเราก็มีโอกาสเอาความดีไปแจกส่วนถ้าไปเจอใครเขาทำได้ดีกว่าเราในเรื่องอะไรขอด้วยขอใครเขาก็ไม่หวงละเพราะเขาก็ตั้งใจมาบวชเขาก็อยากได้บุญกับเราตรงนี้นะทีนี้ การเข้ารับการอบรมเป็นเรื่องของการมาจับถูกหรือมาควานหาตั้งแต่วิธีปฏิบัติตัวดีๆหรือมาควานหานิสัยดีๆจากเพื่อนที่เข้าร่วมรับการอบรมมาหาคำแนะนำดีๆจากพระอาจารย์จากอะไรบางเรื่องหลวงพ่อก็คงจะเทศผ่าน DMC ไปเพราะว่าจริงๆทั้งโลกเกิดมานี้เกิดมาเพื่อแก้ไขนิสัยทุกคนแม้แต่พระเวลามาบวชปุ๊บก็ต้องขอนิสัยกับพระอุปัชฌาย์ในโบสถ์อันนี้ต้องรับทราบเอาไว้หน่อยมาบวชทำไมบวชมาแก้นิสัยลูกเอ้ยเป็นพระก็บวชแก้นิสัยเอ็นนิสัยนี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่สำคัญนักหรือสำคัญมาดูกันว่าแท้ที่จริงแก้นิสัยเนี่ยคือแก้อะไรลูกดูเห็นแล้วจะหนาวเห็นแล้วจะรู้ตัวว่าตายจริงเข้าวัดมาตั้งนานทำไมมองตรงนี้ไม่ออกอ่ะดูชัดๆเรื่องนี้หลวงพ่อทำสำหรับเทศเวลาอบรมครูบาอาจารย์ที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อวานแล้วว่าพักนี้ไม่ใช่พักนี้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ต้องไปดูจัดการอบรมให้กับครูบาอาจารย์เขาลองดูเนื่องจาก เทศให้ครูบาอาจารย์ฟังช่วย close up ให้ดีได้ไหมอ่านพอเห็นไหม
ให้เข้มอีกได้ไหมทำไมมนุษย์จึงต้องมีการศึกษาด้วยทำไมส่วนมากก็มักจะเจาะกันไม่ลึก ศึกษาก็เพราะอยากรู้สิจะได้เลิกโง่ถ้าคิดแค่นี้ดูเบาเรื่องการศึกษาเกินไปไล่กันดูให้ดีนี่คือตัวจริง1ดูให้ชัดมนุษย์เนี่ยประกอบขึ้นด้วยธาตุ4ทุกคนดินน้ำลมไฟประกอบด้วยธาตุ4แล้วไง2แต่ว่าธาตุ4ในกายมนุษย์นี้มันไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นแต่ละนาทีเซลล์ในตัวมนุษย์นี้ตายไปนาทีหนึ่งถึง300ล้านเซลล์น้อยอยู่เมื่อไรนี่หลวงพ่อมาถึงตรงนี้นี่ชั่วโมงครึ่งแล้วสินะนาทีหนึ่งตายไป300ล้านเซลล์หนึ่งชั่วโมงผ่านมานี่ตายไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่ะดูไว้เมื่อมันตายไปนาทีหนึ่ง300ล้านเซลล์เกิดอะไรขึ้นก็เลยต้องใช้ธาตุ4จากภายนอกนะเติมทดแทนในรูปของอาหารมั่งน้ำมั่งอากาศมั่งยาเครื่องนุ่งห่มทำไมต้องหายใจเติมธาตุลมทำไมต้องกินน้ำเนี่ยเติมธาตุน้ำทำไมต้องกินข้าวจะเติมธาตุดินแล้วทำไมต้องใส่เสื้อห่มผ้าจะเติมธาตุไฟดูต่อธาตุ4ที่เติมเข้าไปเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์นะลูกเพราะฉะนั้นเซลล์ที่เกิดใหม่มันก็ยังต้องแตกสลายก็เลยทำให้เราต้องเติมธาตุ4ทดแทนเข้าไปในร่างกายนี้ตลอดชีวิตเลยลูกเอ้ยเลิกไม่ได้เลิกกินเมื่อไหร่ก็ตายเลิกหายใจเมื่อไหร่ตายนะลูกเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงถูกบังคับให้ต้องแสวงหาธาตุ4จากภายนอกเพื่อการดำรงชีวิตตลอดเวลาหนีไม่พ้นค่อยๆดูไปเพราะต้องเติมธาตุ4มนุษย์จึงถูกบังคับให้ต้องทั้งหามานะทั้งต้องเก็บด้วยนะแล้วก็เอาไปใช้คำว่าใช้ถ้าไปเสื้อเป็นเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าก็เอามาสวมมาใส่เป็นข้าวปลาอาหารก็เอามากินนะเอาล่ะต้องหาต้องเก็บต้องใช้ปัจจัย4มาเลี้ยงชีวิตเวลาเติมน่ะเติมธาตุ4ลูกแต่เวลาหาน่ะต้องไปหาปัจจัย4แล้วจึงเปลี่ยนจากปัจจัย4มาเป็นธาตุ4เอามาเติมเข้าไปดูให้ชัดลูกเพราะต้องหาเก็บใช้ปัจจัย4เลี้ยงชีวิตมนุษย์จึงถูกบังคับให้ทำกรรมเอาแล้วดูให้ชัดนะถูกบังคับให้ทำกรรมตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีและตลอดชีวิตดูให้ชัดขณะที่ทำกรรมอยู่นี้เองนะคำว่ากรรมนี้คือการกระทำไม่ดีไม่ชั่วขณะที่ทำกรรมนี้ถ้าเผลอสติกิเลสจะเข้ามาครอบงำใจทันทีถ้าเผลอถ้าไม่เผลอก็แล้วไปถ้าเผลอกิเลส
ซึ่งมันก็ฝังอยู่ในใจเราตั้งแต่วันเกิดมันขย่ำคอเรานะจะบังคับใจให้ทำกรรมชั่วด้วยการคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายจึงเกิดปัญหาทุกข์อันเกิดจากกิเลสครอบงำพูดง่ายๆเดือดร้อนนะลูกเอ้ยจากเติมธาตุสี่กลายเป็นทำกรรมและถ้าเผลอกลายเป็นทำกรรมชั่วและเพราะทำกรรมชั่วจึงเกิดทุกข์เกิดบาปเกิดนิสัยชั่วร้ายขึ้นในตัวมนุษย์เจ้านิสัยมาเกิดอยู่ตรงนี้แหละครับระวังตัวก็รอดไปถ้าไม่ระวังตัวตกลงระวังนิสัยคือระวังกรรมนะครับดูต่อไปเมื่อไม่ระวังตัวเผลอสติเข้าก็เลยไปทำกรรมชั่วเกิดทุกข์เกิดบาปเกิดนิสัยชั่วร้ายในตัวมนุษย์ก็เลยทำให้เกิดปัญหาทุกข์จากการดำรงชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาทุกข์จากการอยู่ร่วมกันในสังคมนี่ถ้าพูดกันย่อๆก็ได้อย่างนี้พูดใหม่เวลาทำกรรมพูดใหม่ดูให้ดีเวลาเราทำกรรมอะไรก็ตามลูกเอ้ยกรรมที่เราทำไว้ไม่ว่าดีหรือชั่วมันไม่ได้สิ้นสุดตรงการกระทำเท่านั้นแต่มันมีวิบากคือผลเกิดขึ้นกับผู้ทำกรรมนั้นด้วยสองระดับด้วยกันสองระดับนะลูกนะผลกรรมระดับชั้นนอกให้ผลเป็นรูปธรรมถ้าเป็นกรรมดีก็ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้สุขอันนี้เรารู้อยู่ถ้าเป็นกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วเป็นเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่ก็รู้อยู่แต่ที่รู้แต่ว่าเผลออยู่ตรงนี้คือผลกรรมระดับชั้นในล่ะลูกเอให้ผลเป็นความรู้สึกนึกคิดผู้ทำกรรมดีย่อมเป็นสุขพร้อมกับความรู้สึกนึกคิดที่ดีๆผู้ทำกรรมชั่วย่อมเป็นทุกข์พร้อมกับความรู้สึกนึกคิดที่ชั่วๆต้องไงความรู้สึกไม่ว่าดีหรือชั่วที่ทำแต่ละครั้งจะตกค้างอยู่ในใจของผู้นั้นครั้นทำบ่อยๆเข้าก็เกิดเป็นความคุ้นเคยแล้วก็เป็นนิสัยแล้วไงล่ะถ้านิสัยดีบุญก็เกิดตลอดทางต่อแต่นี้ไปถ้านิสัยไม่ดีบาปก็เกิดตลอดทางเพราะฉะนั้นเข้าวัดมานี่จะเอาอะไรจะเอาบุญหรือจะเอาบาปเมื่อเอาบุญเราจะทำไงให้มันได้บุญกันทุกลมหายใจเข้าออกก็มีทางเดียวจะต้องเอานิสัยดีๆไว้นิสัยไม่ดีก็ต้องกำจัดกันไปเพราะฉะนั้นเข้าวัดทำไมก็เข้าวัดมาแก้นิสัยครับแก้นิสัยได้ก็แก้กรรมได้เมื่อเป็นอย่างนี้ลูกเอ้ยบวชครั้งนี้อุบาสิกาแก้ว 500,000 ถ้าผู้ที่เข้ามาบวชและพระอาจารย์พี่เลี้ยงที่ช่วยกันดูแลทำให้ผู้เข้าบวชทั้ง 500,000 นี้
ได้เข้าใจถูกว่าฉันมาบวชอุบาสิกาแก้วเพื่อว่าจะหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงนิสัยตัวเองขอให้เข้าใจถูกตรงนี้เท่านั้นการบวชอุบาสิกาแก้วครั้งนี้จะมีผลบุญมหาศาลทั้งต่อตัวผู้เข้าบวชทั้งต่อครอบครัวของผู้เข้าบวชและทั้งแผ่นดินไทยทั้งพระพุทธศาสนาเลยครับมองภาพให้ชัดแล้วจะรู้ว่าบวชอุบาสิกาแก้ว 500,000 คนครั้งนี้เป็นมหาบุญมหากุศลไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวเองแล้วต่อประเทศต่อประเทศไทยต่อชาคนทั้งชาติไทยต่อโลกทั้งโลกต่อคนทั้งโลกเลยนะลูกเอ้ยเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีแล้วไปช่วยเตรียมอธิบายแล้วไปช่วยตามกันมาให้ครบ 500,000 ด้วยจ้าได้ไหมได้ชื่นใจถ้าเราไม่ได้เจาะลึกถึงว่าการมาบวชเกิดบุญเกิดคุณประโยชน์ต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อประเทศชาติต่อพระพุทธศาสนาต่อโลกยังไงเนี่ยคำเชิญชวนเมื่อกี้นี้ที่บอกว่ามาบวชอุบาสิกาแก้วหรือมาทำความดีเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตชาติเนี่ยฟังแล้วดูเหมือนว่ามันจะเวอร์ไปแต่จริงๆไม่ได้เวอร์ทำไมล่ะก็มาบวชไม่ใช่มานั่งนั่งนอนนอนในวัดพวกเรามาบวชกันได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อคราวที่แล้ว หลังจากที่กลับเป็นบ้านแล้วอุบาสิกาแก้วทั้งแสนทราบด้วยตัวเองดีว่ามีบุญมีคุณงามความดีเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างไรบ้างเกิดขึ้นต่อครอบครัวของเขาอย่างไรบ้างเขาพิสูจน์ด้วยตัวเขาเองแล้วก็เพราะพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วนั่นแหละจึงได้ก่อให้เกิดเป็นบวชอุบาสิกาแก้ว 500,000 ขึ้นมาทีนี้จากเมื่อกี้นี้เราจะเห็นว่าการที่เราเข้าวัดแล้วเรามองแต่เพียงว่าเข้าวัดเพื่อเอาบุญมันตื้นไปเราจะนึกไม่ออกแล้วจะทำอะไรต่อไปก็จะทำบุญนะสิจะทำบุญด้วยการตักบาตรเลี้ยงพระจะทำบุญด้วยถือศีลจะทำบุญด้วยนั่งสมาธิภาพมีอยู่แค่นั้นเองมันไม่พอเพราะในระหว่างที่จะทำบุญสามอย่างนั้นนะทุกลมหายใจเข้าออกเรามีทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งบางครั้งก็ทั้งนอนทั้งหมดนั้นเรากำลังทำกรรมไปด้วยนะทำกรรมทางกายทางวาจาและทางใจด้วยแค่ในระยะที่เรากำลังเตรียมข้าวปลาอาหารอยู่เราไม่ได้ทำแต่ข้าวปลาอาหารอย่างเดียวเรายังต้มยังผัดยังแกงอะไรก็ตามทีต้องมีลูกมือมาช่วยต้องขนต้องย้ายต้องให้คำแนะนำต้องอีกตั้งหลายหลายต้องแต่ละต้องนั้นนะล้วนเป็นการทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจทั้งสิ้นทำกับข้าวเสร็จถูกใจไม่ถูกใจถูกรสไม่ถูกรสกรรมมันก็เกิดนะ
แหมทำไงเนี่ยเปรี้ยวไปอารมณ์ชักไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเพราะเปรี้ยวไปนั่นแหละกรรมโทสะมันมาแล้วนะครับมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ามาวัดเพื่อเอาบุญนะมันตื่นไปแต่ถ้ามาวัดเนี่ยจะมาระวังกรรมทุกชนิดเลยว่ากรรมที่ไม่ดีต่างๆนะที่มันติดเป็นนิสัยแล้วก็จะเลิกซะจะแก้มันซะไอ้ที่ยังไม่ติดนิสัยนะเพิ่งจะเริ่มทำแต่มันก็ไม่ค่อยเข้าท่านะรีบเลิกเลยไม่เอาเลยส่วนอะไรที่ดีๆรีบไปฝึกไปหัดเข้าถ้าหัดขนาดไหนหัดจนกระทั่งเป็นนิสัยสิถ้ายังไม่เป็นนิสัยเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวมันก็ไม่ทำอีกเมื่อมันลืมมันไม่ทำอีกแล้วทำอย่างไรล่ะเราจึงจะได้บุญทุกลมหายใจเข้าออกไม่ได้ถ้าจะให้ได้บุญทั้งทุกลมหายใจเข้าออกก็ต้องทำกรรมดีๆนั้นให้เป็นนิสัยสิเพราะฉะนั้นเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อกำจัดนิสัยไม่ดีไม่ดีให้มันหมดไปแล้วก็สร้างนิสัยดีๆขึ้นมาเยอะๆภาพนี้ต้องชัดก่อนสำหรับผู้ที่เข้าวัดกันมาในระดับพวกเราแล้วเราจะต้องไปเป็นพี่เลี้ยงเขาด้วยนะทีนี้เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกว่าที่เรียกว่านิสัยเนี่ยนะจริงๆแล้วมันเกิดมายังไงนิสัยคืออะไรเกิดมาได้ยังไงเราดูกันได้ชัดๆเพราะวันนี้ในฐานะที่จะเป็นพระอาจารย์จะต้องไปเป็นพี่เลี้ยงจะต้องไปชักชวนเขาเชื้อเชิญเขาให้มาบวชอุบาสิกาแก้วกันแม้คำว่านิสัยก็ต้องชัดครับเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะมาทำกันครั้งนี้นิสัยคืออะไร นิสัยก็คือความประพฤติเคยชินอันเกิดจากการคิดพูดหรือทำซ้ำๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆเรื่องก็ตามทีจนกระทั่งติดหลังจากติดแล้วเนี่ยนะก็เลยทำให้จะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นต่อไปอีกเป็นประจำเลยประจำขนาดไหนเหมือนเงาติดตามตัวเราไปทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นเข้าถ้าติดความดีติดความประพฤติดีๆมันก็แล้วไปถ้าติดความประพฤติไม่ดีนะมันจะเสียหายกับเราตรงไหนก็มาดูชัดๆที่ว่าความประพฤติซ้ำๆนะมันเป็นยังไงเอาขั้นต้นก่อนจริงๆแล้วตัวเองยังไม่ได้ประพฤติด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าจากข้างนอกมันกระทบเข้ามาเนี่ยได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ดื่มได้กินได้จับได้ต้องได้สัมผัสเพียงแค่นี้จริงๆเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นเรื่องของข้างนอกมากระทบเราโดยทำซ้ำเรายังไม่ได้พูดเรายังไม่ได้ทำเรายังไม่ได้คิดด้วยซ้ำแต่มันกระทบเข้ามาเมื่อกระทบบ่อยๆเขานี่ยังไม่ได้ทำนะกระทบเข้ามาบ่อยๆเข้ามันเลยจำมันจำได้อ๋อการฟังโฆษณาอะไรบ่อยๆก็อยู่นี่เองหรือการได้ยินหัวหน้าชั้นนำท่องคำขวัญมันมีผลนะนี่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นได้บุญจากการนำทำกันบ้านได้บุญจากการท่องคำขวัญนำพวกเราท่องคำขวัญได้บุญเยอะๆอย่างนั้นทุกวันปันปันกันบ้างนะหัวหน้าฉันได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ดื่มกินได้จับต้อง
บ่อยๆก็เลยจำได้เพราะจำได้ก็เลยเอามาคิดตรงนี้เองเริ่มละเอามาคิดคิดตื้นคิดลึกก็ไม่รู้ละแล้วมันก็เลยรู้ขึ้นมารู้ผิดรู้ถูกก็ตามทีก็ขึ้นอยู่ว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละแล้วไงหลังจากรู้จะรู้ผิดรู้ถูกก็ตามทีก็เลยเอามาคิดต่องวดนี้เอามาคิดต่อแล้วก็เพราะได้ยินบ่อยๆงวดนี้ได้ยินใหม่อีกเลยคิดซ้ำเข้าไปอีกคิดบ่อยๆแล้วก็ส่งผลให้พูดบ่อยๆทำบ่อยๆในที่สุดมันก็เลยเคยไม่เคยเลยเชียวงานงวดนี้ก็เคยซะสิเคยซะสิไม่เคยสูบบุหรี่เลยไม่เคยกินเหล้าเลยพอเจอเข้าไปครั้งเดียวเท่านั้นเคยแล้วสิจากนั้นเดี๋ยวเถอะหลายๆเคยเข้ามันก็เลยจะคุ้นหลายๆคุ้นเข้ามันก็จะชินพอหลายๆชินเข้ามันเลยติดฝังใจพอติดฝังใจนับเท่านั้นกลายเป็นนิสัยใช้ระยะเวลานานไหมไม่แน่ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นๆบางเรื่องแค่สองครั้งสามครั้งมันก็ติดเช่นพวกยาเสพติดแต่บางเรื่องก็อาจจะเป็นสิบอาจจะเป็นร้อยครั้งแต่มันมีเรื่องแปลกอะไรที่ดีๆแล้วมันไม่ค่อยติดหรอกไอ้ไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าแล้วแม้มันติดง่ายจริงจริงแล้วตรงนี้เองก็เป็นเรื่องของพ่อแม่เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เป็นเรื่องของพระที่จะมาต้องเตือนลูกเตือนศิษย์เตือนญาติโยมให้เลือกแล้วให้เลือกสร้างแต่นิสัยหรือติดแต่ไอ้ที่ดีๆนะเป็นนิสัยดีๆขึ้นมาแล้วจุดหันเหจุดหักเหระหว่างนิสัยดีกับนิสัยไม่ดีนะมันมาอย่างไรตรงนี้ต้องชัดเพราะว่าจะต้องไปเป็นพระอาจารย์จะต้องไปเป็นพี่เลี้ยงจะต้องไปให้คำแนะนำดูตรงนี้ให้ชัดนะลูกเอ้ยก็ตัดตอนมาจากการที่เราเอามาพูดคิดบ่อยๆพูดบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็เลยเคยบ่อยๆมันก็เลยคุ้นบ่อยๆมันก็ชินถ้าชินในเรื่องดีๆมันก็เลยกระฉับกระเฉงกระฉับกระเฉงมากเข้ามากเข้าในเรื่องนั้นๆพอคิดพูดทำเจ้าเรื่องเหล่านี้ใหม่มันชักกระชุ่มกระชวยแล้วมันก็ติดฝังใจกลายไปเป็นนิสัยดีๆของเราม, มาแยกกันตรงนี้แล้วยังไงล่ะถ้าเคยถ้าคุ้นถ้าชินในทางร้ายๆล่ะมันจะเป็นยังไงมันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นมาแล้วกระทบทางหูทางตากระทบทางกายทางใจก็ถามตามทีหนักเข้ามันไม่แค่กระทบกระทั่งเท่านั้นมันชักกระแทกกระทันถ้าใครแข็งแกร่งหนักก็อาจจะเป็นกระอย่างอื่นไปนะเท้าหนักหนักส้นหนักหนักแล้วเดี๋ยวมันกระอย่างอื่นกระเทิงกระทิงอะไรนะหนักเข้ามันก็ชาแล้วมันก็ด้านเอาแล้วพอมันชามันด้านเข้าติดฝังใจเขาก็ได้นิสัยไม่ค่อยจะดีตามมาอย่างนี้ล่ะลูกเอ้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของนิสัยของคนเราต้องบอกว่ามันพร้อมจะเกิดขึ้นใหม่ๆได้ตลอดเวลาเพราะจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้ไปทำเองนะเนี่ย
ได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ดื่มกินได้จับต้องยังไม่ไปทำอะไรนะเห็นนะก็มันผ่านตาให้เราเห็นนะมันผ่านหูให้เราได้ยินนะแม้ขนาดนั้นมันก็มีผลเพราะฉะนั้นคำว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีนะจำเป็นก็สิ่งแวดล้อมที่ดีมันจำเป็นนะสิเพราะฉะนั้นวัดที่ดีนะมันต้องสะอาดมันต้องสะอาดมันต้องเรียบร้อยมันต้องเป็นระเบียบคนที่ไปวัดที่ดีนะชุดขาวอุบาสกอุบาสิกามันเข้าท่าจริงๆนะมันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นโรงเรียนฝันในฝันวิทยาก็เลยต้องชุดขาวอย่างนี้ตลอดนั่นนะแล้วก็เป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษชาติไทยของเราแล้วว่าการไปวัดเราไปกันด้วยชุดขาวๆทำไมล่ะก็ให้บรรยากาศของความสะอาดความเป็นระเบียบมันเกิดขึ้นนะสิซึ่งแม้ยังไม่ได้ทำอะไรก็เป็นการปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วนะตรงนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยอย่ามองผ่านอะไรง่ายๆเท่านั้นด้วยเหตุนี้การไปวัดไม่ว่าวัดเล็กวัดใหญ่วัดที่ไหนยังไงก็ตามขอให้นึกว่าเมื่อเราไปถึงวัดไหนแล้วเรามีส่วนในการสร้างบรรยากาศสร้างกรรมดีและไม่ดีให้เกิดขึ้นในวัดนั้นทั้งนั้นแหละเพราะอย่างนี้เมื่อหลวงพ่อเข้าวัดใหม่ๆวันหนึ่ง คุณยายอาจารย์ท่านก็เรียกไปท่านให้โอวาทก็หลวงพ่อตอนนั้นยังไม่ได้บวชก็ต้องสารภาพกันเนื่องจากเมื่อสมัยเป็นนิสิตนักศึกษาก็มีหน้าที่อยู่เป็นประธานเชียร์เพราะฉะนั้นก็ไปอยู่ที่ไหนก็เสียงมันก็คงไม่ค่อยเงียบนักหรอกนะวันหนึ่งคุณยายก็เลยเรียกมาแต่ว่าคุณยายเมตตามากคุณวันนั้นหลวงพ่อคุยกันเฮฮาคุณไปเตือนน้องๆซะนะว่าการเข้าวัดนะมันเหมือนอย่างกับการเข้าสนามรบยายใช้คำนี้การเข้าวัดนะมันเหมือนอย่างกับการเข้าสนามรบเพราะว่าพลาดไม่ได้เข้าสนามรบทหารเข้าสนามรบมันมีเป็นมีตายกันมีแพ้มีชนะชาววัดเข้าวัดมันมีบุญมีบาปและบุญก็บุญใหญ่บาปก็บาปใหญ่อยู่ตรงนี้คุณช่วยสร้างความสะอาดความสงบให้วัดความเรียบร้อยให้วัดคุณได้บุญใหญ่โดยไม่ต้องออกแรงเลยแต่ว่าในเวลาเดียวกันคุณส่งเสียงอึกทึกครึกโครมนะไปบอกน้องๆให้เงียบน้องอะไรล่ะ พี่ละตัวดีเลยแหละคุณยายท่านไว้หน้าช่วยไปบอกน้องๆเขานะโถ คุณยายท่านไว้หน้าแล้วก็ครับครับครับไปบอกน้องๆเขานะช่วยกันรักษาความสงบให้ดีเพราะว่านั่นนะมีบางคนเขาก็ยังนั่งสมาธิอยู่ในโคนไม้นั่นแหละโคนไม้นั่นแหละสมัยโน้นยังไม่มีโบสถ์ไม่มีศาลาโคนไม้นะเขาก็นั่งกันเรือนไทยเมื่อก่อนมีแค่เรือนไทยศาลาจาตุมหาราชนี่ก็ยังไม่ได้สร้างบนเรือนไทยนะเขาก็นั่งกันเพราะฉะนั้นเสียงอะไรที่อึกทึกครึกโครมนะมันไปทำให้เขาสะดุด
เราเข้านั่งใจเลยหยุดนิ่งไม่ได้เต็มที่นะเดี๋ยวมันจะเป็นบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหมใจกำลังทำท่าว่าจะนิ่งองค์พระเนี่ยเห็นรำไรรำไรนะแล้วเสียงเราไปกวนเข้านะเลยหลุดไปเลยนะอันนี้บาปหนักนะคุณนะไปบอกน้องๆเขาซะครับครับครับรีบไปเลยครับโถยายท่านเมตตาเลยรอดตัวรอดตัวเพราะอย่างนี้เลยถึงต้องมาบวชอยู่นี่ไงล่ะพวกเราเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยว่าในการอบรมพระอาจารย์ก็ตามพี่เลี้ยงก็ตามให้ข้อคิดไปเลยกับผู้ที่เข้ามาบวชอุบาสิกาแก้บอกระมัดระวังหน่อยนะคุณยายท่านสอนเอาไว้สอนกับหลวงพ่อจริงๆว่าเข้าวัดเหมือนก้าวเข้าสู่สนามรบก้าวเข้าสู่สงครามสงครามบุญสงครามบาปมาแล้วถ้าระมัดระวังตัวดีนอกจากตัวเราเป็นต้นบุญแล้วยังเป็นการสนับสนุนให้บุญหลั่งไหลเข้ามาเกิดในวัดนั้นเพียบเลยโดยไม่ต้องลงแรงมันดีอย่างนี้ทีนี้เอาล่ะตกลงเราจะเห็นว่านิสัยเป็นเรื่องใหญ่จริงๆใครจะล้อเล่นไม่ได้เกิดมาทำไมมาแก้นิสัยแก้นิสัยดีๆแก้ให้นิสัยดีๆเกิดขึ้นแล้วแล้วก็การทำใจหยุดใจนิ่งนี่มันไม่ยากแล้วก็คาถาแม้มืดตื้อมืดมิดคงใกล้จะได้เลิกเข้าไปทุกทีทุกทีนะอยู่ตรงนี้เองก็เอาเป็นว่าถ้าจะไปชวนใครเขามาบวชแล้วก็มาบวชอุบาสิกาแก้วครั้งนี้ก็อะไรที่ควรจะเตือนเขาได้ตั้งแต่ต้นก็เตือนเขา อย่างที่เราก็เคยเตือนกันมานั่นแหละติดหมากติดพลูติดบุหรี่ติดโน่นติดนี่อะไรครับวางไปเสียแล้วก็อะไรที่เขาควรจะเตรียมเอาไปด้วยก็เอาติดไปเช่นบางคนเขาก็มีความคุ้นของเขาอยู่ว่าผ้าหึ่งผ้าห่มอะไรที่พอเหมาะพอดีกับเขาก็ให้เอาติดไปแต่ก็ต้องเตือนพยายามสีฉูดฉาดอย่าเอาไปเลยเอาสีที่มันเรียบๆหน่อยนี่ยกตัวอย่างนะแม้ที่สุดสบู่ที่เขาจะเอาไปใช้ก็ขอให้ใช้สบู่แบบอย่าให้กลิ่นมันหอมจัดนักเลยอย่าให้มันหอมจัดนักเอาสบู่อะไรที่มันไม่ค่อยจะมีกลิ่นนะแล้วมันก็จะเป็นการช่วยบรรยากาศของในการประพฤติปฏิบัติธรรมกันนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ้อถือโอกาสซะเลยตอนนี้เมื่อก่อนจะขึ้นมาทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ฝากมาบอกว่าเนื่องจากมีผู้สมัครบวชอุบาสิกาแก้วจำนวนมากและบางศูนย์อาจยอดเพิ่มกระทันหันเป็นยังไงคือจากการจัดงานเมื่อคราวที่แล้วเมื่อเริ่มไปสมัครนะก็สมัครเอาไว้เพียง 4-50 คนเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาเผื่อเอาไว้เอาเถอะเผื่อไว้สัก10คนพอถึงวันจริงเขามา150 200อุปกรณ์ที่เตรียมไว้มันไม่พอทันทีมันไม่พอทันทีเลยตรงนี้ก็เลยมีเรื่องที่จะต้องขอกันเลยสองเรื่องนะ
ว่าใครที่ตัดสินใจจะไปแล้วรีบโทรไปบอกที่ที่ศูนย์นั่นเลยไม่ใช่ไปถึงปั๊บอ้าวต่างคนต่างมาที่ที่เดียวกันตั้งเยอะนะเจ้าหน้าที่เตรียมไม่ทันเพราะฉะนั้นรีบบอกล่วงหน้าเลยแล้วก็จากประสบการณ์คราวที่แล้วอุปกรณ์ที่ทำให้เตรียมไม่ทันคือเสื้อเจ้าค่ะเพราะว่าก็อยู่ดีๆมีการพรึบขึ้นมา 100,000 หาเสื้อขึ้นมา 100,000 นี่ไม่ง่ายนะตอนแรกก็มีประมาณเท่านี้หมื่นก็เอาละเราก็เตรียมเท่านี้บวกเข้าไปอีกสักไม่กี่พันพอถึงเวลาพรึบเกินแสนขึ้นมาตายตายตายเสื้อไม่พอก็เลยฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝากเอาไว้ว่าหากเป็นไปได้ให้พวกเราเอาเสื้อของเรามาจากบ้านโดยเพราะกลัวเหลือเกินประสบการณ์คราวที่แล้วนะประสบการณ์คราวที่แล้วว่าที่กลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีเลยคือเสื้อขาดตลาดย่านนั้นเจ้าค่ะเพราะเจ้าหน้าที่เกรงว่าบางศูนย์ยอดอาจจะเข้ามาเกินจำนวนที่เตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับผ้าห่มหรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นก็เตรียมมาให้พร้อมเนี่ยเพราะเป็นของจำเป็นส่วนตัวในระหว่างการอบรมจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้กันอีกนะอันนี้ก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ลงไปจัดงานในพื้นที่ เขาได้ไปสำรวจกันแล้วว่าถ้าในระดับขนาดนี้แล้วก็เสื่อในท้องตลาดมันพอคือหลายๆแห่งที่เราไปจัดเราไม่ได้จัดในตัวเมืองถ้าจัดในตัวเมืองเรื่องนี้ก็คงไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แล้ววัดในตัวเมืองไม่มีหรือมีแต่มันไม่ค่อยเงียบพอถึงเวลาเดี๋ยวก็นั่งหลับตาไม่ค่อยจะลงครั้นต้องการที่เงียบๆสักหน่อยมันก็เลยไกลออกไปอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวก็คืนนั้นแหละคืนนั้นแหละเสื่อหาไม่ทันแล้วบางแห่งเสื่อเขาก็มีแต่เราจัดไว้ทั้ง 2-3 จุดแล้วก็ตรงมาที่ร้านเสื้อเดียวกันเจ้าค่ะแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นแค่ต้องการเสื้อเลยต้องตีรถข้ามอำเภอไปหาเสื้อกันที่อำเภอนั้นก็ปรากฏว่าเจอปัญหาเดียวกันอีกไม่น่าเชื่อโกลาหลเพราะเสื้อได้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งนี้ก็เลยต้องขอกันเพราะว่าเอาละเผื่อเหนียวก็แล้วกันนะหากเป็นไปได้ให้พวกเราเอาเสื้อของเรามาจากบ้านด้วยเพราะเจ้าหน้าที่เกรงว่าบางศูนย์ยอดอาจจะเข้ามาเกินจำนวนที่เตรียมอุปกรณ์ไว้ที่นี่จากเรื่องนิสัยที่ว่ามานี้ว่าอ๋อเห็นนะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วในชีวิตของเราเรื่องใหญ่มาอยู่ที่การแก้นิสัยไม่ดีให้หมดไปแล้วก็เพิ่มพูนนิสัยดีๆให้กับตัวเองถ้าเราไม่ได้ไล่กันเป็นขั้นตอนอย่างเมื่อกี้ที่ไล่ให้ดูเราจะนึกไม่ถึงเลยว่าเรื่องกรรมกับเรื่องนิสัยเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเรามองเผินๆมองผ่านๆมากไปต่อแต่นี้ไปเมื่อทราบแล้วขอให้ระมัดระวังให้ดีด้วยแล้วก็มีสิ่งที่อยากฝากเป็นข้อคิดข้อคิดอะไรวันหนึ่งเอาละหลวงพ่อทำตามคุณยาย
คุณยายบอกว่าจะเทศแล้วเทศแล้วก็รับรองผู้ฟังต้องถูกใจทุกคนให้เอาจากเรื่องจริงที่เราฝึกตัวเองมาเป็นประเด็นในการเทศหลวงพ่อก็ทำอย่างนี้มาตลอดก็เลยนำเรื่องนิสัยไปเทศให้ครูเขาฟังพอเทศเสร็จครูทั้งหมดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่เลยดูความยากในการแก้ไขนิสัยดูให้ชัดนะลูกกว่าจะรู้ตัวเองว่ามีนิสัยไม่ดีเนี่ยมันก็ยาก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 จำไว กว่าจะรู้ว่าเรานิสัยไม่ดีเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันยากจริงๆทำไมคุ้นมานานแล้วมันคุ้นมันเคยมันชินจนกระทั่งเป็นเงาตามตัวของเราไปแล้วมันยากตรงไหนภูมิใจซะด้วยว่านิสัยอันนี้ของเรามันเจ๋งจริงๆยากตรงนี้ต่อเมื่อไหร่มีเรื่องกระทบหรือต้องเก็บตัวถึงได้รู้ว่าอ้าวมันไม่ดีหรอกเลยนี่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าตัวเองมีนิสัยไม่ดีอะไรมั่งเนี่ยมันยาก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 แล้วไม่แล้วก็ไอ้ที่ไม่ดีนั่นนะเป็นสิบสิบอย่างเวลารู้อย่างมากก็รู้สักอย่างสองอย่างแค่นั้นนะเพราะอะไรไปสะดุดต่อเข้าไปสะดุดต่อเข้าหัวทิ่มลงไปแล้วเจ็บตัวแล้วถึงได้รู้อ๋อมันไม่ดีแต่อ๋อนั่นน่ะแค่นิสัยไม่ดีเพียงอย่างสองอย่างอีกกี่สิบอย่างร้อยอย่างนะอย่างยังไม่ได้คิดนี่คือชีวิตจริงๆไม่ใช่ของคนอื่นนะของหลวงพ่อเองเลยนะเอาของคนอื่นมาพูดแล้วก็เดี๋ยวว่าไปจำเข้ามาเอาของตัวเองเอาของตัวเองแล้วอะไรหนักเข้าไปอีกกว่าจะหาใครเตือนให้รู้ว่าเรานะมีนิสัยไม่ดีก็หายากนั่งอยู่นี่แหละใครมั่นใจว่าตัวเองนะนิสัยไม่ดีแล้วไม่มีติดตัวเลยทุกนิสัยเจ๋งหมดเลยช่วยยกมือให้ดูหน้าชัดๆหน่อยสิ มิบังอาจ มิบังอาจแต่นั่นแหละอยากจะรู้ไหมว่าเรามีนิสัยไม่ดีไม่ดีอะไรมั้งก็อยากรู้ไม่จะชี้ให้เหลียวซ้ายแดขวาเนี่ยนะคนอยู่ตั้งเยอะมาชี้อะไรกันอยู่แถวนี้นี่เป็นตัวอย่างแต่ว่าเอาเถอะแม้อยู่ลำพังถึงผู้นั้นจะเป็นคนที่เรารักใคร่นับถือก็ตามทีอยู่ดีๆยังไม่มีเหตุอะไรจะมาเตือนเราว่าน้องเอ้ยน้องน่ะนิสัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นเล่นไปนะเขาเสี่ยงนะน่ะเสี่ยงไหมเสี่ยงนะทำเป็นเล่นไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครเขาอยากเสี่ยงหรอกเดี๋ยวมิตรภาพจะขาดกันวันนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นจะหาใครเตือนให้รู้ว่าเราเนี่ยมีนิสัยไม่ดีอะไรเนี่ยอุ้ยมันยาก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 ยังไม่พอเอาละเขารักเราจริงเขาเลยเตือนเลยนะรักเราคุ้นกันมากรักเราอย่าว่าแต่ใครเลยบางทีพี่เราเองน้องเราเองบางทีแม่เองเตือน
ยังไม่ค่อยจะยอมรับเลยครับนี่คือฤทธิ์ดื้อของเรากว่าจะรอยอมรับคำเตือนว่าตัวเองมีนิสัยไม่ดีนะก็ยาก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 ไม่ใช่ยากนิดหน่อยไปทบทวนเอาดูเถอะทบทวนเองมาพอแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยยังไม่พอยอมรับแล้วว่ามันยอมรับว่าเรามีนิสัยไม่ดีอันนี้แต่พอเจ้าพระคุณเอ้ยยอมรับแล้วนะยังไม่จบแค่นั้นกว่าจะพบวิธีแก้นิสัยไม่ดีก็ยาก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 ไม่ใช่ยากนิดหน่อยกว่าจะพบวิธีแก้โถอยากจะพูดเพราะอย่างหลวงพ่อครูไม่ใหญ่จะตายไปนี่ฝึกมาเกือบ40พรรษาแล้วยังไม่ได้เลยพูดเป็นเล่นไปนี่กว่าจะพบนะก็ยากพบแล้วกว่าจะมีกำลังใจแก้นิสัยไม่ดีก็ยาก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 ถ้ามันง่ายนะคงไม่มีไอ้เจ้าขี้ยาไม่มีขี้เหล้าก็ไอ้เจ้าขี้ยามันอยากเลิกบุหรี่ของมันไหมอยากมันทำไมไม่เลิกล่ะก็มันยาก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 นะสิมันถึงไม่เลิกไอ้ที่ติดเบียร์ติดเหล้าติดยาบ้านั่นยิ่งหนักเลยทำไมไม่รู้หรือว่าไม่ดีรู้แล้วทำไมไม่เลิกกำลังใจมันไม่มีว่าจะมีกำลังใจแก้นิสัยไม่ดีแต่ละอย่างยาก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 ลูกเอ้ยเอ้ามีกำลังใจแล้วกว่าจะมีกำลังกายมาแก้นิสัยไม่ดีก็ยาก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 บวชเมื่อคราวที่แล้วจำได้ไหมเจ้าขี้เมาคนหนึ่งมันติดเหล้ามาหลายปีเต็มทีไปเลิกที่ไหนที่ไหนก็เลิกไม่ได้กี่วันเดี๋ยวก็กลับมากินอีกเมื่อคราวที่แล้วถ้าจำไม่ผิดที่ราชบุรีหรือชัยภูมินั่นแหละสองแห่งนี่แหละตัดใจเลยงวดนี้เป็นตายไงต้องเลิกให้ได้แล้วก็ตัดใจเตรียมมาบวชพอดียังไม่ถึงวันบวชตอนนี้กำลังแค่เตรียมสถานที่เลยเอาอย่างนี้เราไม่กลับบ้านแล้วจะช่วยอยู่เตรียมสถานที่ยังไม่ถึงเวลาบวชก็ไม่เป็นไรยังไม่ถึงเวลาเปิดรับอบรมเลยแค่เตรียมสถานที่อยู่ใจบุญมากไหนๆก็ไหนๆแล้วตัดใจแล้วว่าจะบวชจะเลิกเล่าให้ได้เพราะฉะนั้นไม่กลับบ้านอยู่ช่วยเตรียมสถานที่อยู่ได้สองวันแค่นั้นโลงแดงอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดเลยตายชิบดูสิมีกำลังใจจะแก้นิสัยแต่ว่ากำลังกายไม่ให้ครับตายฉิบดูสิมันน่าเชื่อเมื่อไรเอาล่ะกำลังใจก็มีกำลังกายก็มีแล้วมันน่าจะจบอย่าคิดว่าง่ายนิ่งไงกว่าโอกาสจะอำนวยให้แก้นิสัยไม่ดีก็ยาก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 ต้องมีโอกาสนะบางทีเขาไม่ให้โอกาสครับเช่นพลาดไปติดคุกติดตารางมาอ้าวตอนนี้ออกจากคุกจากตารางแล้วพ้นโทษแล้วตั้งใจจะเป็นคนดีพระเจ้าประคุณเอ้ยไปสมัครงานที่ไหนพอเขาทราบประวัติว่าเคยติดคุกเท่านั้นล่ะเขาไม่รับเขาไล่ส่งเลยคนอื่นไล่ส่งนั่นไม่ว่ากลับมาถึงบ้านเมียมาบอกไอ้ขี้คุกอีกโอ้โหแม้แต่แม่บ้านยังไม่ให้โอกาสเราเลยนะเจอทำอะไรไม่ถูกใจนิดเดียวนะ
เรียกไอ้ขี้คุกเลยมันอยู่ตรงนี้นะได้นิสัยไม่ดีทำผิดทำพลาดนะครับจะแก้นะมันไม่ง่ายนะลูกนะมันยาก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 ยังไม่พอโอกาสน่ะก็อำนวยแล้วแต่ว่าแก้นิสัยไม่ดีแต่ละอย่างยังต้องใช้เวลาอีกเพราะว่าหลายๆอย่างกว่าจะติดมันก็เป็นปีๆหรือไม่เป็นปีๆละแต่ว่าเราคุ้นมันมาหลายปีเต็มทีมันกำลังจะกลายจากนิสัยเป็นสันดานแล้วลูกเออท่านว่ายังไงนะอ๋อขุดสันดอนยังพอได้นะนั่นปันอยู่ตรงนั้นลูกเพราะฉะนั้นกว่าจะแก้นิสัยให้ดีได้แต่ละอย่างไม่ใช่ทุกอย่างนะเอาแค่มาอย่างเดียวเนี่ยมันก็โอ้โหมันต้องใช้เวลามาก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 อ่ะแก้ไปได้อย่างบางทีก็ยังไม่ค่อยจะสนิทดีนะว่าและไอ้ที่ไม่สนิทดีนั่นแหละบางทีนานๆมันก็คิดถึงมันเหมือนกันนะแล้วทำไงระวังมันจะแวบมาถ้าแวบบางงวดนี้เราคงต้องไปรอให้โยมพบาลช่วยแล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปแวบอีตอนไอ้สามเพือกสุดท้ายนะแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงตรงนี้ขอฝากไว้เป็นข้อคิดนิสัยไม่ดีที่ยังเหลืออยู่ไม่ว่ามากว่าน้อยละจำต้องรอไปไว้แก้ต่อไปในภพชาติหน้านะครับ ความสำเร็จในการจัดการศึกษาหรือการจัดการอบรมอุบาสิกาแก้วก็ตามทีทั้งระดับบุคคลระดับชาติแม้ระดับโลกจึงอยู่ที่การพัฒนานิสัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นลูกเอ๋ยอย่าได้ดูเบาเรื่องนิสัยนิสัยไม่ดีนิดเดียวพอมีแววเท่านั้นแหละตัวเองรู้สึกตัวเอ๊ะมันชักจะไม่ดีรีบเลิกนะไม่อย่างนั้นจำเอาไว้แต่ละอย่างยาก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 แม้เจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องที่กำลังชักจะไม่เข้าท่ารีบแก้รีบเตือนถ้าไม่อย่างนั้นนะมันยากจริงๆนะมันยากจริงๆก็เพราะยากอย่างนี้แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาอนุญาตให้พระภิกษุบวชนะเวลาในเวลาประกอบพิธีบวชต้องทำพิธีต้องขอนิสัยจากอุปัชฌาย์กันกลางโบสถ์เลยต่อหน้าพระประธานท่ามกลางคณะสงฆ์ขอเปล่งวาจาขอนิสัยกันทีเดียวมันหนักหนาสาหัสกันถึงปานนั้นเพราะฉะนั้นดูเบาไม่ได้นะก็สำหรับคืนนี้ก็คงจะมีข้อฝากข้อคิดไปเพียงแค่นี้แล้วก็ส่วนเรื่องอื่นก็คงฟัง DMC ตอนช่วงอบรมก่อนแล้วกันถ้าหรือไม่งั้นเผื่อมีโอกาสตอนไหนมาว่ากันที่นี่ก็ถ้ามีโอกาสนะถ้าไม่มีโอกาสก็รอกันตอนโน้นตอนอบรมนั้นเพราะว่าสิ่งที่ก็น่าจะต้องพูดเหมือนกันนะว่าแล้วสถานที่เกิดล่ะมันเกิดที่ไหนกันเนี่ยสถานที่เกิดนิสัยมันต้องมีสถานที่เกิดเหตุนะ นิสัยทั้งดีและไม่ดีหนึ่งเกิดที่ไหนมันคงไม่ได้ตกจากท้องฟ้าก็มันต้องนั่นนะต้องคิดบ่อยๆพูดบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วมันจึงจะเกิดเป็นนิสัยต้องคิดบ่อยๆพูดบ่อยๆทำบ่อยๆนะไปคิดไปพูดไปทำที่ไหนล่ะจ๊ะมันก็ต้องมีที่เกิดเหตุ
ต้องมีที่เกิดเหตุนอกจากมีที่เกิดเหตุแล้วก็ยังมีข้อคิดอีกคือเจ้านิสัยดีๆนะแปลกถ้าไม่มีครูอะทำไม่ค่อยได้แต่นิสัยไม่เข้าท่านะแหมมันไหลมาเป็นขบวนเลยกันบ้านนะคะ